ลับกับออฟกันสเปเชียลขอขอบคุณ Samsung Bespoke Laundry สะอาดล้ำกับ Samsung สุดว่าตอนเดินเข้ามากับปู่ไม่เขาบอกให้เราไปแห้ไม่แล้วตอนตกใจอ่ะคือตกใจจริงค่ะหรือเมทอด acting เมทอดเมทอดโอเคไหนๆก็มาแล้วไปเข้าห้องนอนกันเถอะพาไปหน่อยยองอีกยองไหมนี่เป็นไงเพื่อนบ้านใหม่โอ้ผมไม่ได้มานะห้องนอนหรูหรามีฐานะขึ้นเยอะนะขอต้อนรับอีนางเตน้องกระปุกหนูนีนอีมาเข้าสู่รายการลักลอบกับออฟกันการเลือกแขกรับเชิญในวันนี้สิทธิ์มันมาจากคุณใช่ไหมไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่ามันใช่เล่าความสัมพันธ์หน่อยกระปุกกับฉันเนี่ยเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันเราเป็นคู่พันนางที่คลั่งรักกันมากเธอคลั่งรักฉันคนเดียวโอเคแต่เรื่องอะไรอ่ะมันสเปเยอร์ในเรื่องอ่ะฉันคลั่งเธอแล้วเธอคลั่งจอร์จใช่ปะใช่โอเคส่วนกระปุกกับน้องการมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนเก่ากันที่มหาวิทยาลัยไม่ใช่เพื่อนเก่ากระปุกเป็นรุ่นน้องที่ตั้งแต่มัธยมเป็นรุ่นน้องไปเรียนมหาลัยรุ่นน้องใช่เป็นรุ่นน้องที่มัธยมแล้วก็ไปเรียนมหาลัยอ่ะไปอยู่รุ่นเดียวกันอ้าวจริงๆแล้วก็คือรู้จักกันมานานนมแล้วเหรอใช่นานนมนานตอนรุ่นน้องเราแค่คุยแต่พอมหาลัยเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นเริ่มมาอยู่ด้วยกันเป็นแก๊งตัวท็อปไหมหรือว่าไม่ท็อปขนาดนั้นท็อปมานานแล้วท็อปมานานแล้แต่ที่น่าแปลกที่สุดก็คือกระปุกกับนีนปกติเราไม่เคยเห็น2คนนี้คุยหรือรู้จักกันพอเรามองอ่ะเรารู้สึกว่า2คนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรดีคลื่นความถี่คนละคลื่นกันคนละไวบ์กันก็คือเรื่องที่เราสร้างกันตอนออติ้งกันเราสร้างเรื่องขึ้นมายังไงนะก็คือ2คนนี้เป็นเพื่อนที่ตอนเด็กสนิทกันแล้วก็แยกย้ายเข้าไปเติบโตซึ่งมีคนนึงมาสายแก่นเซียวแสบซ่าอีกคนมาสายเรียบร้อยรู้เรื่องว่าใครมาสายแก่นเซียวแต่ว่าเริ่มมาสนิทกันตอนไหนจริงๆเลยอ่ะจริงๆน่าจะตอนเอาติ้งใช่หัวนอนเดียวกันใช่แต่มีตัวเชื่อมโยงไงน้ำตาลใช่ไหมล่ะน้ำตาลเป็นเชื่อมโยงห้องเราแบบเป็นดาวไงก็เป็นดาวมีนตอนแรกอ่ะก็คือไม่เคยคุยจริงๆก็แบบรู้สึกเขาภาพเราแบบเฟียสแซ่บนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอรู้จักจริงๆก็คือแบบว่าเขาแบบน่ารักมากแล้วก็แบบไม่ได้เป็นภาพรักสาวแซ่บแบบมีมุมยังไงบ้างที่เราคนอื่นไม่รู้อ่ะคือเป็นกันเองมากแล้วก็แบบว่าโอเพนมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็รู้สึกว่าแบบคุยกันได้เพราะรู้สึกว่าเขาไม่มีฟิลเตอร์เลยส่วนมาก็รู้จักวันออติ้งเหมือนกันเพราะว่าน้ำตาลเหมือนเดิมใช่เพราะว่าเชื่อมพี่น้ำตาลพาเขามาแต่งหน้าในห้องแล้วแต่งเป็นกอลัมกอลัมประทับใจมากใช่นี่คือสองคนที่เห็นผมเป็นกอลัมคนแรกทำไมห้องนี้ถึงเป็นห้องที่รวมแต่งหน้ามันรวมดาวอุปกรณ์เยอะมากมีเครื่องสำอางไงเราก็ไปยืมของเขาแต่นนก็มาแต่งแล้วก็ไปรู้จักตอนนั่งที่โต๊ะน้ำตาลก็ไปนั่งด้วยชอบน้ำตาลจะเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำเชื่อมมันจะชอบขายวันเนี้ยนี่ชื่อกระปุกนะนี่พี่นีนะอย่างเงี้ยแต่พี่นีนะผมชอบสังเกตเขาเขาเหมือนผู้ดีเอาจริงเขาไม่เหมือนคนในวงเขาจะใช้ชีวิตช้าๆเคยดู YouTube ป่ะแล้วจะกอแบบ 0.75 เขาจะมีความช้าเวลาผมได้พี่นีครับเขาจะแบบทุกคนต้องเห็นจังหวะกระพริบตาของเขาได้อะจังหวะขนตากระพือว่าไงน้ำเริ่มมากับกระปุกหรอก็เหมือนกันน้ำตาลก็เจอกันที่เอาติ้งเหมือนกันแต่พี่กระปุกเนี่ยจะไวฟ์เดียวกับน้ำตาลคล้ายๆกันจะเข้ากันเข้าง่ายแต่มาเราเคยคุยกันก่อนเคยคุยกันเหรอตอนไหนคุยยังไงไม่น้ำตาลมาชอบอยู่ดีชอบโทรเฟซทำเธอคุยกับน้องแป๊บมึงได้ปะอันนี้น้องเด็กใหม่เลยเธอดึงเสื้อลงนิดนึงนะกดประชุมสายแล้วก็บอกกระปุกเนี่ยมาด่ะเขาชอบเธอมากเลยนะไม่ผมแก้ตัวเลยแต่ผมเก็บอาการผมโอเคผมให้เกียรติพี่เขาผมว่าครับพี่ปุ๋ดดีครับถ้าพูดถึงความเซ็กซี่ในค่ายเราต้องให้พี่ปุ๋ดอันนี้คือเบอร์ต้นเรามาถามการนอนของกระปุกและนีนดีกว่าอันนี้เวลานอนนอนหงายนอนตะแคงนอนคว่ำนอนตะแคงแบบหัวขดเป็นกุ้งอ่ะตื่นมาไม่ปวดหลังเหรอคือต้องมีหมอนข้างไม่มีหมอนข้างนอนไม่ได้คือหมอนน่ะจะไม่ค่อยพอดีแล้วคือนีนได้ทริคมาจากพ่อเขาบอกให้เอาผ้าเช็ดตัวมารองใต้หมอนผืนนึงไม่ว่าจะเป็นหมอนอะไรมันจะสบายขึ้นแล้วก็ก็จริงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยต้องมีผ้าเช็ดตัวรองใต้หมอนแล้วปกติเวลาบนเตียงเรานอนฝั่งไหนนอนริมฝั่งนู้นเพราะไม่ชอบแบบว่าหันมาแล้วอยู่กลางเตียงเคยอ่านมาว่าถ้านอนหันฝั่งนี้มันจะไม่กดไหลย้อนเพราะว่ากระเพาะคนเราเหมือนมันโค้งสักฝั่งอ่ะเราก็เ
็กินกล้วยดิบตั้งนานไปเปลี่ยนท่านอนแล้วกระปุกอ่ะนอนต้องผมผ้าห่มแล้วก็ต้องนอนข้างปิดขาไหมปิดถึงนี้เลยเนี่ยครึ่งนี้มึงหายใจไงใช่จริงๆเป็นคนชอบนอนเหมือนแบบคุมโปงแบบประมาณนี้ชอบนอนอย่างนี้เออเหมือนกันนี่เหมือนกันนี่ไงแล้วก็ต้องมีหมอนข้างอย่างนี้โอ้โหหมดแล้วพอดีอุตส่าห์บังแล้วก็จะอย่างนี้ต้องอย่างนี้เราเวลานอนอ่ะจะไม่ปิดไฟแต่คือไม่ได้เปิดสว่างจ้านะต้องเปิดโคมไฟเพราะเป็นคนกลัวความมืดแล้วก็ไม่ชอบเสียงที่เงียบเกินจะเอาต่อบลูทูธเข้าลำโพงแล้วเปิดเสียงฝนตกมันจะมีแบบใน YouTube ที่เขาแบบมีเสียงฝนตกแล้วก็มีเสียงดนตรีเขาถามมาว่ากระปุกมีชุดนอนที่ไม่ได้นอนไหมก็มีบ้างอยู่แล้วในคืนที่เราแบบไม่ได้นอนคนเดียวอ่ะเข้าใจใช่ปะมันเป็นเรื่องปกติปกติกระปุกนอนฝั่งไหนอ่ะเอ็นฝั่งไหนนอนซ้ายนอนตะแคงซ้ายเหมือนกันเนาะคราวที่แล้วบอกว่าอยู่กับอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่กับเพื่อนตอนนี้เรามีอันนี้มีแล้วห้องเป็นของตัวเองแล้วใช่แต่ว่ามีน้องสาวมาอยู่ด้วยนอนดิ้นเหมือนเดิมน้องสาวนอนอยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงซื้อฟูกมานอนข้างๆแต่เต้ล่ะมีอะไรอัปเดตไหมเต้ก็ไม่มีก็คล้ายๆเดิมนอนหงายเราต้องนอนที่มืดสนิทไม่มีเสียงไม่มีแสงอะไรแล้วที่ไปต่างจังหวัดล่าสุดพอรู้ว่าต้องนอนด้วยกัน4คนรู้สึกโอ้ตายเตย์นิวออฟการ์ดกูวันนั้นน่ะก็คือรู้เลยว่าจะแบบไม่ค่อยได้นอนก็เลยเอายานอนหลับไปเอาไม่อยู่จำได้ปะที่เราอยู่ในห้องกันน่ะแล้วพวกเด็กโฟร์เจมินายจะมันวิ่งเข้ามาในห้องจนสุดท้ายเราปิดประตูจำได้ปะปิดประตูข้างหน้าแล้วก็ล็อกพอล็อกเสร็จปุ๊บกำลังจะอยู่บู๊เข้ามาจากระเบียงพอตีสองยังได้เสียงอีกห้องนึงอ่ะว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยแบบดังตลอดเวลาแบบเด็กมันไม่นอนกันอ่ะเพราะว่าเหมือนเพิ่งได้นอนตอนตีสี่เพราะว่ามันเพิ่งเงียบกันตอนตีสี่แล้วตื่นหกโมงเช้าตื่นหกโมงเช้ามีของติดไหมเวลาตอนนอนแบบผ้านุ่งผ้าเน่าตุ๊กตาไม่มีเลยไม่มีเลยหรอไม่มีไอ้มาก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีปุกอ่ะไม่มีจ้ากันมีเตมีมันไม่เชิงกับแบบนอนติดแต่ว่าแบบเหมือนเราอยู่ในรถเงี้ยเราจะมีผ้าห่มสมมติถ้าแอร์เย็นมันต้องมีอะไรห่มแม้กระทั่งในรถก็ตามเออแล้วผ้าห่มในรถเนี้ยก็จะไม่ค่อยก็ของเพื่อนให้มาเฮ้ยก็ฟีลเราชินกับอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วที่แบบมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหม็นว่าสกปรกอะไรแต่จริงๆอ่ะมันควรจะไปซักแต่เราไม่เคยชินกับการที่ผ้าของเรามีกลิ่นหอมแต่ซักไม่ได้ผมน้องผมมีผ้าเน่าแม่ผมอ่ะเอาไปทิ้งเพราะคิดว่าเป็นผ้าขี้ริ้วน้องโกรธแม่เป็นเดือนไม่คุยกันมีผ้า2ผืนก็ต้องมีอีกผืนต้องมีกลิ่นด้วยใช่ป่ะใช่ต้องมีกลิ่นแล้วก็มีต้องมีที่จับแล้วมันเหม็นไม่ได้เหม็นใช่ป่ะกันเคยให้แบบบีดมป่ะแล้วเหม็นป่ะอับๆหน่อยๆตัวกันไม่อับนะมาเล่นเกมดีกว่าครับผมเกมของเราชื่อเกมว่าวาดหลังตอบหน้าคือเกมนี้เนี่ยผมจะเป็นพิธีกรแล้วพวกคุณ5คนเล่นกันนะครับผมกติกาของเราจะต้องนั่งกันเป็นเรียงแถวตรงนี้เราจะเริ่มจากคนท้ายแถวนะครับจะได้เห็นรูปโจทย์แล้วก็ต้องวาดรูปตามในนั้นนะมีเวลาแค่10วินาทีต่อ1คนจนไปถึงหัวแถวถ้าหัวแถวตอบได้ถือว่าชนะโอเคตอนนี้เราก็เรียงลำดับเรียบร้อยแล้วนะครับภาพที่เราจะใช้กันในภาพนี้นะครับเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่บอกเลยว่าไม่ง่ายทุกคนมีเวลาคนละ10วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3โหนหมดแล้วหรอหมดเวลา1 2 3เด็กถามปัดนะอะไรวะเฮ้ยมานี่ภาพนี้นะครับมันสามารถพลิกแปลงไปได้หลายอย่างภาพต่อไปครับมาร์ค1 2 3 10วินาทีครับบอกได้เลยว่าใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากเต้ครับคุณคือความหวังเลยคุณคือสิ่งที่จะนำไปสู่คำตอบ1 2 3เร็วพี่เต้เฮ้ยมีเฮ้ยเฮ้ย1หมดแล้วกันครับคำตอบที่กันจะต้องตอบถ้าพร้อมแล้วตัวนี้คืออะไรครับ1 2 3แมลง4ผึ้งอะแมลงปอมันทัดดอกไหมผีเสื้อเซฟตัวนี้คือดอกจำปานะตั๊กแตนยงโย่ตั๊กแตนมันต้องมีอย่างเงี้ยมันต้องมีข้างหน้าแบบกระปุกมันชัดเลยแหละมันต้องมีอีตัวต่อยอย่างเงี้ยไม่แต่ของเธอมันเริ่มเป็นเพี้ยนมาแล้วลายมาแล้วอ่ะนี่เรียนถาปัดที่ไหนอ่ะแปลงไปถึงสถาบันกันแล้วรอบสองเปลี่ยนตำแหน่งไปพี่เตยไปทายดีกว่าพี่เตยเก่งอันนี้ไม่ยากอันนี้ง่ายเลยคือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วโอเคถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีครับ1 2 3
าเบิร์กยังไม่ได้8 4 3 2หมดเวลาเฮ้ยแล้วมึงเป็นพ่อทุกสถาบันไหนอ่ะก็เขาไม่ใช่เสื้อวินเทจนี่เขาไม่ได้ว่าให้ทายเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อนีนก็เปิดเดี๋ยวเราค่อยไปซักกันทุกคนรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับกระปุก1 2 3สั่งอะไรอ่ะหมดเวลาครับโอ้โหมึงหนักมากหนักสุดๆรูปต่อไปครับนีนนี่ว่าใช่เร็วๆนีนเริ่มแล้วเหรอเริ่มแล้วอ๋อใช่ป่ะหนึ่งหมดเวลาและนีนคือตัวนี้ครับ10วินาทีครับเฮ้ยมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะคือตัวอะไรแล้ววะรวมกับเพื่อนถ้ามึงตอบถูกนะเอาพรีเซนเตอร์ไปเลย1ตัวตั้งแต่เด็กนะดูอยู่3ช่อง Animal Planet Discovery Channel National Geographic ข้ามวอร์ดในวงการสัตว์มาเป็น10 10ปีแล้วอยู่ในช่องเนี่ยที่แบบวิทยาศาสตร์ให้ดูย้อนนะแล้ว10วินาทีเต็มต้องตอบให้ได้เริ่มจากม้าก่อนคือรูปนี้ครับโอ้โหข้ามวอร์ดมา10ปีไม่รู้จริงๆว่าดูนี้นี่หอยทากเหรอให้ดูอีกอันนึงครับอันนี้ของนีนวอลัสแมวน้ำอะไรสักเครื่องนี้ไหมนี่ดูวอลัสสิงโตทะเลป่ะสิงโตทะเลนี่พี่พูดอันนี้ดูมีเขาก่อนนั้นเป็นไงแต่เอาจริงๆป่ะมันคนละสายพันธุ์กันเลยดูคนละเผ่าพันธุ์กันเลยลองดูรูปแรกๆก่อนดูของกระปุกก่อนอย่าเพิ่งมั่นใจอ่ะเปลี่ยนตัวอีกอ่ะคุณถามมันรอบเดียวกันไหมตอบว่าคำตอบสุดท้ายลาและคำตอบของเราก็คือมาคนแรกอ่ะมันยากมาแต่ฉันถือว่าอยู่ในหมวดหมู่ถือว่าเข้าข่ายนะโอเคครับผมใครที่แพ้ใครชนะเกมนี้ไม่มีบทลงโทษไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่เสื้อเลิฟไม่ต้องกลัวเพราะวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้านะเป็น Samsung Bespoke โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปซักผ้ากันดีกว่าไปซักผ้ากันดีกว่าทุกคนเอ๊ะนั่นอะไรเอ๊ะนั่นอะไรจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาเป็นกิมมิกเว้ยเฉยเพราะว่าเครื่องซักผ้า Samsung Bespoke นะครับเขาสามารถเนี่ยเปลี่ยนน้ำยาซักผ้านะครับทุกประเภททุกชนิดให้เป็น Eco Bubble ว้าว Eco Bubble คืออะไรครับก็คือเป็นฟองอนูนะครับที่เล็กมากๆนะครับหรืออนูที่เหมาะและสามารถซอกซอนถึงใยผ้าที่เราซักได้ทำให้ซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่ะคนนี้เสื้อเลิฟปากกานะครับมันก็ต้องซักผ้ากับเครื่องซักผ้าฝาหน้า Samsung Bespoke ใหญ่สุดและใหม่สุดจาก Samsung สวยงามแล้วก็เข้ากับการตกแต่งบ้านสุดๆดูดิสีไม่ต่างกับพื้นหนังเลยก็จะบอกว่ารุ่นนี้นะครับซักได้ถึง24กิโลกรัมอันนี้คืออะไรครับซักก็ดีตกแต่งก็สวยคือปกติต้องไปหลบซ่อนนะต้องไปไว้หลังบ้านมันจะมีฝาบนกับฝาหน้าแต่อันนี้คือซื้อแล้วอยากโชว์อ่ะเอาไว้กลางบ้านยังได้เลยนอกจากวางซ้อนกันได้เนี่ยเขายังมีระบบ AI Watch นะครับเซ็นเซอร์อัจฉริยะ5เซ็นเซอร์พิเศษเลยนะครับเป็นการซักที่เรียกได้ว่าซักเซฟอย่างซักเซสในทุกมิตินะครับเซฟทุกไลฟ์สไตล์เซฟคนที่ซักไม่เป็นด้วยโอ้คือคนไม่รู้เรื่องไม่รู้อีหนอยเน่เดินเข้ามาปุ๊บหมุนไปโหมด AI Watch ปุ๊บจบเพราะว่าเครื่องซักผ้าจะคำนวณให้ได้เลยใช่ไหมคำนวณหมดแล้วมันจะดูว่าเอ้ยอันนี้เป็นแบบเนื้อผ้าแบบไหนปริมาณผ้าเท่าไหร่นะเพราะเป็น AI ไง artificial intelligence อย่างใครมีผ้าเน่าเนี่ยก็เอามาซักได้ถึงน้องจะเน่าเนี่ยแต่น้องก็ต้องหอมสะอาดแน่นอนอย่างใครเนี่ยที่เสื้อเลิฟปากกาแบบนี้นะครับก็คือออกง่ายมากๆเพียงแค่กดปุ่มนะครับ AI เนี่ยก็จัดการทุกอย่างเลยโอเคสมมุติเราอยากซักแล้วใส่เลยนี่ทําไงอ่ะแต่ไม่มีแดดแล้วซักตอนคืนอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเครื่องอบผ้า Samsung Bespoke นะครับนอกจากดีไซน์สวยยังสามารถนะครับอบผ้าได้อย่างรวดเร็วแถมมีประสิทธิภาพสุดเมื่อกี้นี้เครื่องนี้นะครับมี AI ใช่ไหมเครื่องข้างบนครับเขาก็มี AI เหมือนกันแต่ว่าเป็น AI Dry ครับผมที่เวลาพอจะอบมันจะวัดความชื้นของเนื้อผ้านะครับกำหนดรอบเองได้เลยทำให้ประหยัดเวลาสุดๆแถมประหยัดค่าไฟด้วยจ้ะรอผ้าเสร็จแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะมาอบผ้าระหว่างนี้เนี่ยไปเล่นเกมเพิ่มความบาดหมางแล้วพอกับเธอเลยไปเล่นเกมในระหว่างที่เรารอผ้าซักอยู่นะครับเรามาเล่นเกมกันก่อนเกมของเราชื่อว่า Box Offline นะครับผมกติกาก็คือเราจะต้องเปิดหออีบอยหีบนะครับผมแล้วเลือกว่าจะพูดจริงหรือพูดโกหกใครทายว่าเพื่อนโกหกหรือพูดจริงได้เนี่ยได้คะแนนไปกติกาทั่วไปของเราก็คือโอนออกทีมแรกของเรานะครับคือทีมผมเองออฟก
ันนี่ทีมนี้มาร์คเตปุกผมคนแรกออฟมาร์คผมเลือกเบอร์2อุ้ยแสงไม่ใช่ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาของในกล่องเป็นลักษณะยังไงอ่ะเป็นทรงเหลี่ยมมีกี่ชิ้นมีชิ้นเดียวโกหกโกหกแล้วจับเลยแต่ว่ามันชิ้นเดียวที่มีสิ่งบางอย่างมันแปะอยู่มันเป็นรูปภาพคนหลายๆคน รูปภาพคนในจีเอ็มทีวีหลายๆคนถ่ายรูปกันแล้วก็มาแปะผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนถ้าจะเป็นผู้ชายหมดเลยรูปฟิลชายล้วนเขาใส่เสื้อสีอะไรกันบ้างเขาแบบว่าแต่งตัวอะไรสีสันไม่งานอะไรอ่ะไปถ่ายรูปเล่นกันมั้งวัตถุเป็นคืออะไรมี2อย่างมีสี่เหลี่ยมๆอันนึงแล้วก็เป็นยาวๆอย่างเงี้ยอันนึงยาวขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วจะอยู่ในกล่องแน่ปึ๊บปึ๊บอ๋อพับได้แล้วมันใช้ทำอะไรได้บ้างอันนี้อย่างที่ไม่ยาวเอาไว้ฆ่าเวลาได้ฆ่าเวลาทำอะไรฆ่าก็แล้วแต่อยู่จะทำอะไรอยู่บนเตียงอยู่ฆ่าเวลาได้อยู่ในห้องน้ำอยู่ฆ่าเวลาได้แต่ฆ่าเวลาได้นานไหมทนไม่เอาแล้วแต่เลยแล้วแต่คนอยากฆ่าเวลานานขนาดไหนไอ้ยาวๆคืออะไรขอชื่อเรียกชื่อเรียกมันคือสายสะพายอีกชิ้นนึงคือเรียกว่าอะไรชื่อเรียกของมันเหลี่ยมให้รู้ก็ผมบอกเลยของผมเป็นก้อนใส่รูปเป็นคนมีภาพมาแปะก้อนถ่ายรูปมึงอะไรมึงถามมาเนี่ยมึงมาถามไม่แบบโอ้ยก้อนถ่ายรูปยี่ห้ออะไรเลนอะไรปัดดูเอาปัดดูปัดดูปัดดูเลนกันเขาปิดเลนอยู่ไหมเลนฝาเลนมันอยู่ข้างบนมันเขียนว่า E0EOS6D อ่ะจำมาเนี่ยแถวๆนี้แหละ EOS ถามเขาถามรู้แล้วถามเขาเอออย่าให้เขาถามไฟเดียวดิไปถามเรารู้แล้วโกหกมันแบบพยายามหาอะไรรอบตัวมันอะมาพูดความจริงคนมันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะมาโกหกมันไม่ใช่เรื่องสมุนอุ้ยเขาได้คะแนนเป็นไงขำกบเกลื่อนใครล้วนนี่ E0S6D เลนปิดเลนไว้จริงๆด้วยสรุปนะครับทีมนั้นนะครับได้ไป1คะแนนแค่หีบมันก็บังแล้วมึงจะเอาปลาวาฬมาปิดพี่เต้ระวังแตกทำงานกันเป็นทีมด้วยนะมึงความรู้สึกออกไปเต้ตะวันอย่ารู้สึก มันคืออะไรจ๊ะของใครของเต้ของคุณลำโพงลำโพงอะไรลำโพงเล็กๆเล็กๆแบบพกพาได้บลูทูธใช่สีแดง ของหนูอะไรครับสัตว์เลี้ยงรองเท้ารองเท้าใช้มาหรือยังยังไม่ได้ใช้รู้เลยเหรอก็มันไม่เปิดอะสีอะไรสีม่วงเขียวถามมันเร็วลำโพงเสียงดังไหมอย่ามาเล่นหรอกมือสั่นมือสั่นเร็วแล้วถ้าไม่ใช่ลำโพงมีอะไรอีกถ้าไม่ใช่ลำโพงก็จะเป็นมันก็เป็นอะไรไม่ได้มันก็ลำโพงแหละปิงปองถ้าไม่ใช่ลำโพงก็เป็นปิงปองเป็นปิงปองเลยเหรออันนี้เราโยงเท้าทำจากวัสดุอะไรที่โดนเลอะเราซักออกยากอะหนังกระเออแตะหรือผ้าใบผ้าใบไซส์ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ไหนไซส์เล็กกว่าเท้ากันแน่อยากดูเบอร์เลยไซส์อะไร4.5 US UK หรืออะไรมันเด็กกับเด็กแบบเด็กเล็กหรือ UN หรืออะไร UN สหประชาชาติ UN ไม่รู้มันเอามือประสานกันแล้วมันมือสั่นหมดแล้วการว่ายังไงการจากการสัมภาษณ์หนูไม่รู้ว่าเลยแต่ตอนเราบอกโกหกเขายิ้มนะไม่ได้ยิ้มเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกเอ้ยต้องพูดว่าอะไรถึงจะหลอกนะเรื่องจริงของน้องกันนะครับตามคำบอกเล่าของเขานะเป็นรองเท้าไซส์เด็กหนังกลับเด็กไม่น่าใส่หนังกลับมากปะกันตอบเลยว่าโกหกเพราะมันพูดว่าโกหกเหมือนกันโกหกแม่ยิ้มอีกแล้วอ่ะไม่ใช่นีนแต่เขาชอบดูยิ้มเวลาเราบอกว่าเขาโกหกนีนก็รู้ตั้งแต่มหาลัยแล้วที่เป็นมิตรกับคนจะตายห้ามอย่างเลยนะพูดพร้อมกันนะ1 2 3โกหกโอเคเฮ้ยเขาโกหกอ่ะใช่ปะเฮ้ยแต่เขาก็โกหกเขาก็โกหกแต่มันก็มีสีม่วงเขียวเขาแต่เป็นรองเท้าจริงๆแต่ไม่ใช่รองเท้าเด็กไม่ใช่ดิใส่ไปเมื่อกี้อันนี้ที่บ้านพี่เต๋อเรียกลำโพงเออฉันก็เลยเข้าใจว่าจริงไงนี่โอ้ยดูมือปั่นขนาดนี้ได้คะแนน20เย้นี่ผมว่าคู่นี้มันนี่เบอร์3ยากอ่ะโอ้ยเอาเขาเห็นแล้วคันนี้
ของเนนคืออะไรเป็นของเล่นของเด็กหรอเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้แล้วแต่สีอะไรสีเนื้อแล้วปกติเราเอาไว้ในห้องนอนไหมเราแต่คนมันกว้างกว้างเกินเหมือนไม่รู้นะของพี่กระปุกเป็นของใช้ปะไม่ใช่ของใช้ค่ะของเล่นเหมือนกันมันเป็นของเล่นวัยเราปะมันมีทั้งวัยเราแล้วก็วัยเด็กแล้วของมีนต้องใช้ถ่านปะไม่ต้องของพี่กระปุกใช้ถ่านปะคิดว่าไม่ใช้นะแต่มันมีบาร์โค้ดนะเกี่ยวอะไรกับถ่านบาร์โค้ดมันของใหม่ไงสีอะไรสีอะไรมีทั้งสีเขียวสีเหลืองสีดำสีขาวด้วยของนี่เป็นสีเดียวหรอสีพื้นฐานเป็นสีเดียวแต่สมัยนี้มีหลายสีแล้วแต่เมื่อก่อนมีสีเดียวไซส์มันประมาณไหนรูปทรงมันเป็นยังไงประมาณแค่นี้บอกเลยได้ไหมว่ามันคืออะไรในนั้นอ่ะบาร์บี้ใส่เสื้อผ้าไหมอันนี้ไม่ใส่แต่ใส่ก็ได้มันโป้นะมันจะออกรายการไม่ได้เนี่ยมันจะโกหกแล้วแปลว่าโกหกบาร์บี้โป้มันออกไม่ได้บาร์บี้ทำผมทรงอะไรอยู่ปล่อยปกติปกติบาร์บี้ไม่ปล่อยผมไม่ปล่อยผมเขาจะต้องมาปล่อยค่ะหนูลุงน้องนะมีของอย่างเดียวหรอมีอย่างเดียวสรุปอันนี้สีอะไรนะมีสีเหลืองสีดำเขียวขาวขาวด้วยแต่รอบแรกมี3สีตอนนี้อยู่ในกล่องหรือว่ามันเป็นตัวตรงๆเลยเป็นตัวตรงๆไม่มีเสื้อมาตัวเดียวมาแบบอย่างเงี้ยในกล่องมันไม่น่ามีอย่างเดียวป่ะบาร์บี้เมื่อก่อนก็จริงนะบาร์บี้เมื่อก่อนมีแค่สีเดียวตอนนี้มีหลายสีแล้วมันเริ่มแบบเป็นแบบ diversity ผมว่าไม่จริงพี่การจริงจังกันไปพี่การไม่ใช่คนจริงจังแบบนี้การไม่เกี่ยวแต่ว่านีนเป็นคนไอ้นี่แต่นีนไม่น่าโกหกถ้านีนโกหกนีนน่าจะตะกึกตะกากกว่านี้ป่ะเดาแบบตื้นๆเลยนะพี่นีนจะเล่นเวแบบไม่โกหกอ่ะธรรมดาถ้าโกหกอ่ะมันฉีกเขานี่นะอ่ะช่วงที่เขาปฏิบัติธรรมเอาคิดดูว่าเขาจะยอมโกหกกับแค่มันรายการอ่ะไม่เลยนี่เราอยู่ทีมไหนโอ้ใช่ลืมอยู่ทีมนี้ใช่นี่มันโกหกโอเคงั้นถามพี่นี่โกหกไหมไม่ได้โกหกอ่ะถ้าหลอกคือหมานะพี่พูดจริงอ่ะพี่กระปุกพูดจริงไหมวะพูดจริงจริงโกหกนะจริงจริงอุ้ยนี่โกหกเราอันนี้โกหกเหมือนกันปะไม่โกหกเขียวเหลืองนี่เขียวเหลืองดำนี่ของใช้นี่ของเล่นทำไมนี่ก็คือบาร์บี้ยุคไดโนเสาร์ไงบาร์บี้โซรัสไงสรุปคะแนนนะครับผมทีมออฟกันนีนได้1คะแนนเตมาร์คปุก2คะแนนเท่ากับว่าทีมฉันแพ้ผู้แพ้นะคะจะต้องโดนบทลงโทษของเรานั่นก็คือการกินยาขบมาแล้วจ้าบทลงโทษของสาวสาวบาร์บี้เกิร์ลเริ่มจากนี้ก่อนนี่เป็นน้ำของพวกเราไม่ใช่เขาให้กูกินตามกินตามและเยอะขนาดนี้กูตดทั้งวันคนละแก้วไป5 4 3 2ขมขนาดนั้นหรอกพอกินได้มันขมป่ะบาร์บี้ขมเลยขมเลยเอาเพื่อนลองกินเปรี้ยวเลยขมมากแต่ว่ามึงทนได้มันทนขมได้เฮ้ยเฮ้ยพี่เตทำได้ไงไม่เมื่อกี้ไปเล่นเกมทำไมให้เหนื่อยเนี่ยก็มันมีประโยชน์อ่ะพี่อาประโยชน์3แก้วอ่ะไม่ไหวอ่ะประโยชน์นิดเดียวก็พอประโยชน์แก้วเดียวก็เกินพอละระหว่างที่รอเขาจุกอะไรอย่างงี้อยู่ก่อนนะครับตอนนี้ผ้าน่าจะซักเสร็จหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวออฟกับกันนะครับจะไปอบผ้าให้โอเคซักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยเอาออกมาใช่มั้ยเสร็จปุ๊บนี่ปุ๊บแล้วก็ใส่ไปในเครื่องอบต่อปิดตรงนี้ใครที่เอื้อมไม่ถึงตรงนี้เครื่องข้างล่างสามารถลิงก์ขึ้นไปเครื่องข้างบนได้ครับแล้วก็ปรับเป็น AI AI Dry นะครับ AI Dry เสร็จปุ๊บกดยาสะดวกสบายมากเลยสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างนี้เกิดมาพร้อมกับอะไรที่สบายขนาดนี้เลิศว่ะ A few minutes later แล้วตอนนี้เราก็อบเสร็จเรียบร้อยเอาเสื้อผ้าไปอวดเพื่อนๆกันดีกว่าอืมหอมนะอ่ะกันป่ะเอาให้เพื่อนๆดูกันสะอาดและกลิ่นหอมจ้ะแกดูนี่ที่เราปลูกว่านหัวใจไม่มีแล้วหายแล้วแล้วมันแห้งด้วยแป๊บเดียวเองอ่ะบอกเลยว่าไวสุดๆแล้วก็หอมมากคือกินแบบตอนเด็กตอนเด็กๆอ่ะเคยไหมมีเสื้อตัวนอกตัวโปรดที่แบบว่าใส่แบบแค่ครึ่งวันเราไม่อยากซักแต่ว่าเราอ่ะเอาไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคฉันเป็นสูตรฉันไม่ชอบซักคือแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอาไปตากแดดแล้วเพราะว่าที่บ้านฉันมีเครื่อง air dresser ซื้อมาพร้อมกันฟิลเดียวกับเอาพวกเสื้อข้างนอกแบบสูตรอะไรเงี้ยไปตากแดดเลยแต่ว่าการตากแดดเนี่ยจะทำให้เนื้อผ้าเสียนะครับแล้วก็สีก็ซีดด้วยแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยอบแห้งขจัดกลิ่นแล้วก็ขจัดเชื้อโรคเนี่ยไม่เหลือเลย
อันนี้ประสบการณ์ที่ตอนแรกเอามาคุยแนะนำกันนะเพราะฉันเคยทำน้ำส้มตำแล้วน้ำอ่ะหกใส่ทั้งแบบทั้งหมดเลยตรงเสื้อที่เราเขามีตู้นี้ก็เลยเอาเหมือนไปซักทำในห้องน้ำอ่ะแล้วก็มาใส่ไว้ก่อนบอดดิ้งมาครึ่งชั่วโมงอ่ะก็คือขึ้นไปอันนี้นี่เรื่องจริงนิวก็อยู่ในเหตุการณ์ถามนิวได้เนี่ยไม่แล้วหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจเนี่ยก็เลยซื้อเลยพอเอามาใช้อ่ะจะใช้กับพวกเกงยีนเพราะเกงยีนเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ซักใช่เราเห็นพูดถึงเรื่องกินถ้าแบบกินปิ้งย่างชาบูก็ได้ใช่ปะไม่ต้องห่วงข้าวตู้อบเนี่ยมันมีระบบแบบความเร็ว20นาทีด้วยเป็นควิกโหมดเร็วมากหรือถ้าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่กังวลเรื่องสุขภาพนะกลัวพวกเชื้อโรคไวรัสหมอกฝุ่นเนี่ยมีตู้นี้ก็คือหมดปัญหาเลยใช่แล้วเพราะว่า Samsung Bespoke นะครับผมเขาตอบโจทย์ทั้งดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันที่เจ๋งที่สุดเลยจ้ะยังสบายเลยเวลากินปิ้งย่างอย่างนี้เดี๋ยวพกไว้ท้ายรถตู้นี้นะขับกระบะไงเครื่อง Air Dresser นี้นะครับผมก็ง่ายๆเปิดเครื่องออกมาปุ๊บเราก็อย่างนี้อย่างนี้นะเห็นไหมเห็นนะโอเคเสียบปุ๊บแล้วก็แขวนแบบนี้ลมเนี่ยจะลงอย่างนี้นี้แล้วเราก็เสียบเข้าไปปุ๊บเสียบเป็ดปุ๊บปิดประตูปิดประตูเสร็จกดเปิดนี่เราก็กดเลือกได้มีหลายแบบฟังก์ชันมากมายนะครับเราก็เอาแบบเร็วเป็นควิกเสร็จปุ๊บกดแค่นี้เองง่ายๆนะครับผมแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนได้แล้วโอเคดึกแล้วโอ้โหดึกแล้วอยู่เลยเราอยู่ยุโรปเนี่ยพาทิตย์เที่ยงคืนโอเคครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้เกียรตินะครับพวกเรา2คนมาร่วมรายการลักหลับกับพวกเราแล้วขอบคุณเพื่อนๆยังไม่พอนะครับเราต้องขอบคุณเครื่องใช้ไฟฟ้า Samsung ด้วยครับตัวโปรดักต์ก็ว่าดีแล้วนะครับทาง Samsung เนี่ยเขายังใจดีมีแคมเปญนะให้เบบี้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมสนุกเพื่อมาเจอเรา2คนครับรอฟังกิจกรรมดีๆนะครับจาก Twitter Facebook ของทาง Samsung Thailand และอย่าลืมนะครับเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะครับเตรียมไปเจอพวกเราที่งานได้เลยเย้พูดจบแล้วยังกระปุกง่วงแย่แพ้แล้วเนี่ยง่วงพวกอะไรนะง่วงแย่แล้วอ่ะทุกคนครับผมฝากผลงานนิดนึงมาร์คตอนนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้ถ่ายออลิเฟนอยู่นะครับแล้วก็จะเปิดกล้องรัดทวายไลน์นะครับว่าฝากด้วยนะครับกระปุกครับก็ตอนนี้ถ่ายซีรีส์เรื่อง Emergency Cooper น่าจะได้ดูปีหน้าแล้วก็มี The Jungle นะคะของแกมมี่ถ่ายไปแล้วยังไม่ออนรอชมได้เลยค่ะได้ไปเต้ตอนนี้ก็ผลงานก็มีบอดแคสต์นะคุยคนเดียวอยู่ในบอดแคสต์ก็ช่วยไปอ่านกำลังจะเปิดกล้องนะครับเดือนหน้าเรื่อง Cherry Magic ครับนี่ล่ะก็ตอนนี้มีหารักด้วยใจเธอรอออนนะคะน่าจะช่วงกลางปีโอเคครับงั้นวันนี้นะครับพวกเราขอตัวไปนอนก่อนลักหลับเทปหน้าเทปพิเศษนะครับจะมีใครมาหาอีกก็รอติดตามกันได้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับกูดไนท์นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอขอบคุณ Samsung Bespoke Laundry สะอาดล้ำกับ Samsung มาหาไม่ให้ฉันรักก็ไม่ได้นะรักฉันหน้าแบบเนี้ยมีรักมีลงหลอกใช่ผักได้ไปแล้วห้ามทำสลัดทำใช่ไหมมาห้ามไม่ให้ฉันคิดเธอเองและอาคิดถ้าคืนน่ารักอีกนิดฉันคงเป็นทาสเธอเธอฉันดูดีใส่ใจดูยิ่งดูยิ่งดีกว่าที่เจอจะรักเธอจนหยุดหายใจ